ริกาแบบนั้นจะช่วยชีวิตคนมาเยอะแล้วคุณคอลล่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายอย่างที่เห็นเฟอร์เนอร์รู้ดีเขารู้ว่าคุณหักหลังเขาผมไม่ได้หักหลังโรเบิร์ตคุณหลอกเขาแบบนี้จะให้เรียกว่าอะไรถ้าที่เขายอมปกป้องคุณด้วยซ้ำไปเขาบอกเขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณได้ผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังที่หลังที่หลังเหรอแล้วเมื่อไหร่ล่ะดูนาฬิกานั้นเอาไว้คุณต้องคอยดูเวลาเอาไว้นะเบกแมนขอรายงานอากาศหน่อยไรสเลอร์กำลังจะมีหิมะแล้วก็จะหนาวเย็นขึ้นอีกเป็นน้ำแข็งไหมตอนนี้หิมะตกแล้วใช่มีลมหนาวมาโชคร้ายจริงๆเร็วเข้าเฟอร์โนไปได้ที่อยากคุยคุณชูมานหน่อยอย่าโง่หน้าเราไม่มีเวลาแล้วนะเบกแมนฉันจะไม่ไปต่อจังหวะจะได้คุยกับคุณชูมานก่อนอย่ามายั่วฉันนะเฟอร์โนคุณชูมานเดี๋ยวนี้เลยจะบ้าได้ไงเนี่ยไอ้บ้านายเสียสติไปแล้วหรือไงข้างบนเราต้องใช้เขานะปล่อยเขาสถานการณ์มันแปลกนะเป็นแมนขอคุยคุณชูมานหน่อยเฟอร์โน่เขาอยากคุยกับเธอเร็วๆล่ะโรเบิร์ตล่ะเป็นไงบ้างอ่ะฉันรอดล่ะคุณอยู่ไหนคะผมกำลังเกาะตึกอยู่จะได้คุยได้ไงไอ้บ้าพวกนั้นดูแลคุณดีหรือเปล่าฟังนะคอนราดอยู่ที่นี่กับพวกมันคุณจะต้องเดี๋ยวโรเบิร์ตวิลเลียฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้บอกผมซิว่ามันไม่จริงเธอก็รู้จักฉันมานานนานพอที่จะรู้ว่าฉันจะต้องชดใช้หนี้สินของฉันถ้าฉันคุยชูมานโรเบิร์ตเราดูแลเธออยู่ดูแลตัวเองด้วยและอย่าลืมนะจงปล่อยศัตรูเข้ามาหาคุณชูมานล่ะนายมีเวลาทั้งหมด1 ชั่วโมงกับ 49 นาทีเพื่อปีนขึ้นไปที่ชั้นที่22เข้าไปในท่อระบายอากาศและทำให้ระบบอัพลิงก์ทันทีถ้าถ่วงเวลาเราแม้แต่นิดเดียวจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่เป็นๆฉันไม่อยากจะแข็งตายเฟอร์โน่รีบไปกันต่อเถอะตายเถอะผู้ชายคนที่ยิงฉันเขาก็มีรอยสักเหมือนคุณเลยที่นาฬิกาของเฟอร์โน่ก็มีรูปนี้มันหมายความว่าไงคุณคอนราโรเบิร์ตเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเซอร์เพนเป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของ NVA ซึ่งมีแต่ความภักดีเชื่อฟังทุกๆคำสั่งและไม่มีคำถามเหมือนกองกำลังพิเศษทุกหน่วยเราทำสิ่งที่น่ากลัวเพื่อประเทศกำแพงถูกทุบวันเวลาเปลี่ยนไปแต่เหลือเพียงร่องรอยโรเบิร์ตก็เป็นสมาชิกด้วยเหรอเปล่าพ่อเขาต่างหากลีโอเขากับผมเป็นเพื่อนกันเราเจอกันในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นที่ที่เขาตาย
นาฬิกาเรือนนั้นก็เป็นของเขาหลังจากลีโอตายผมก็เลี้ยงโรเบิร์ตผมสัญญาไว้ว่าจะเลี้ยงเคยอยากจะเลิกแต่ผมก็เลื่อนการหนีออกไปคุณมีหน้าที่อะไรใน NZP ไม่มีหรอกแต่สเปนยังจะคงอยู่ร่วมกันผมเป็นหนี้แกรนิสเรื่องหนึ่งผมเป็นหนี้บุญคุณเขาแกรนิสผู้คาดการเหรอแกรนิสเป็นสเปนเหรอแต่โรเบิร์ตไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้เกี่ยวแล้วผมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นงั้นคุณควรทำอะไรสักอย่างสิไปสิไปตามตำรวจมาช่วยสิผมเป็นแค่นักโทษเหมือนคุณนั่นแหละนายเป็นระดับผู้นำนี่นะมาทำแบบนี้ทำไมรู้หรือเปล่าต้องใช้คนงานเหมืองตั้งกี่คนกว่าจะปั่นไฟทำให้เครื่องปิ้งขนมปังข้างในใช้ได้อะเคยทำงานใต้พื้นดินบ้างไหมนั่นไม่ใช่ประเด็นนายสู้ราคาสินค้าในร้านได้หรือไปดูหนังดูราคาก็ยังได้นั่นแหละประเด็นละแต่เรากลับต้องไปทำงานด้วยปอดดำแต่ยังไงเราก็ต้องทำมันเป็นธรรมเนียมเนี่ยและจากนั้นนายกับเทคโนโลยีของนายก็มาขโมยชีวิตของเราไปนายก็เลยกลายเป็นคนรุนแรงอย่างนั้นนายศรัทธาในลัทธิชาตินิยมที่ไม่ได้สาระนั่นจริงๆไงเลยพี่ชายฉันมีเมียคนหนึ่งมีลูกตั้ง3คนไม่มีงานไม่มีโอกาสเขากลายเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญเพราะมีไอ้วายร้ายบางคนอยากทำเงินได้เร็วๆพี่ชายนายมีโอกาสที่จะหางานใหม่เช่นเดียวคนอื่นๆเขาอะไม่เขาไม่มีโอกาสแล้ววันหนึ่งเขากลับมาจากศูนย์หางานแล้วก็เข้าไปอยู่ในรถหลังจากใช้ถุงเท้ายัดเข้าไปในถ้อยเสียมันเลวร้ายมากอันเบลดคนคนเดียวที่แคร์เรื่องนี้ก็คือกลุ่ม NZP เขาต่อสู้เพื่อคนงานเหมืองและบัดนี้ฉันกำลังต่อสู้เพื่อกลุ่มอันเบลดหยุดคุยสักทีแล้วปีน